แต่หรือเปล่าลองดูดิขึ้นเต็มไหมของผมไม่ขึ้นนะครับครับเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนเป็นเดสก์ท็อปเหรออ่าครับเข้า Safari ครับมาแล้วครับอาจารย์เตือนไหมแต่ของผมไม่เตือนไม่เตือนเหรอครับไม่เด้งขึ้นมาเลยครับสวัสดีครับพวกเราวันนี้สวนลุมนะครับก็อากาศเย็นนะ22 23องศาก็วิ่งนิดนึงวันนี้มีงานแต่เช้าเลยต้องไปที่ราชพัฒไปทำเรื่องเกี่ยวกับไอ้แซนด์บ็อกซ์โมเดลของเรื่องสาธารณสุขได้พักก็เป็นโรงพยาบาลของกทมที่อยู่แถวที่วัฒนานะก็มีตัวแพทย์ที่ดีนะช่วงที่โควิดเขาทำได้ดีมากเลยทำแซนด์บ็อกซ์คือแซนด์บ็อกซ์ความหมายเขาคือว่าเป็นเหมือนที่ทดสอบแซนด์บ็อกซ์เหมือนที่เด็กมาเล่นทรายกันนะแต่แซนด์บ็อกซ์เนี่ยความหมายอื่นคือว่าเหมือนกับเป็นที่เอามาทดสอบโดยไม่ต้องมีกฎระเบียบอะไรลองแล้วก็ถ้าทำได้ดีก็เอาไปขยายผลคือได้โปรโตไทป์หรือต้นแบบมาก็ขยายผลแซนด์บ็อกซ์ได้พักก็เป็นแซนด์บ็อกซ์ของการทำระบบสาธารณสุขสมบูรณ์ที่ออกไปที่เส้นเลือดฝอยต่างๆชานี้ไปเปิดนะแล้วก็วันนี้งานเยอะครับวันนี้ก็สายก็จะมีมาที่สถานทูตเป็นไอ้ตรงสถานทูตอเมริกาข้างหน้าเนี่ยก็จะมีกำแพงให้ศิลปินมาวาดรูปก็ดีก็ตรงกับคอนเซปต์การเลือกฟูลแบงค์ขอบคุณครับก็เป็นงานอาร์ตก็ยิ่งหลายงานถึงเยอะเลยก็เรียบร้อยดีครับวันนี้พวกเราก็มากันสองหน้าสองตาสวัสดีค่ะจำได้ไหมคนนี้ใครเปิดตัวแรงเปิดตัวเย็ดแหกโค้งเลยแหกโค้งเลยผมเรื่องหัวเราะเลยครับอาจารย์จะลดน้ำดีเป็นประธานใช่หรอคะดูใหม่ได้เลยอีกรอบไหมอีกรอบใครนะครับคนนี้ไปได้ทีนะแซกครับแซกครับอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเรานึกว่าเขาเป็นบอดี้การ์ดเขาไม่ใช่เขาเป็นนักดนตรีนะไม่ใช่ทำงานเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าเป็นนักดนตรีให้วงอะไรนะเป็นนักดนตรีเป็นคีย์บอร์ดให้ใครนะตัวผมมาเล่นดนตรีอยู่ในปตท.นะครับเป็นเล่นเป็นใหญ่เป็นเพื่อนแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเคยเป็นมือคีย์บอร์ดของวงออร์เคสตราอ้าวโอ้โหข่าวผิดคุณพ่อเป็นให้เรานึกว่าตัวเองเป็นคีย์บอร์ดของออร์เคสตรายังนึกว่าผมเป็นนักเรียนเด็กอยู่อ๋อโอเคแต่ว่ามีอยู่ในดีเอ็นเอดนตรีเมื่อวานก็ร้องได้เพราะนะมีน้องปิ๊กก็มาด้วยน้องปิ๊กครับสวัสดีค่ะวันนี้ชวนพี่ชลีมาที่ปอกของพี่ด้วยนะคะแม่นชื่ออะไรด้วยจ๊ะแนะนำตัวหน่อยอ๋อเชอรี่ค่ะเป็นเพื่อนกับปกติตั้งแต่อโกด้าเลยค่ะวันนี้น้องชวนมาวิ่งค่ะอ๋อครับเยี่ยมหมูยังยิ้มไม่หายเลยผมจะวิ่งขัดกล้องหน่อยยังยิ้มไม่หายเมื่อวานเจอเป็นน้องก็ยิ้มเมื่อวานตูรี่น้องตูรี่ก็ไปจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีกระบวนการเอกสารที่ทำมานานแล้วหลายดูก็มีขั้นตอนที่ต้องละเอียดนะครับก็ต้องดูว่าเอกสารถูกต้องยังไงของอาจารย์พูดก็โอเคค่ะแต่เรียบร้อยก็แสดงความยินดีกับน้องทูลี่กับแพนชื่อนะแม็กครับแม็กแม็กอยู่ไหมวันเดียวครับอาจารย์โอ้ยิ้มยิ้มไม่หายเลยเมื่อวานผมเห็นที่หมูมีความสุขงานนี้มาก่อนได้ครับเมื่อวานมีทั้งเต้นมีทั้งยิ้มมีทั้งเปิดยูทูบเปิดบ้านแข่งเมืองมาอาจารย์เราต้องอาจารย์ก็บอกเองให้มาโอเคแล้วเรามาจะหน้าบึ้งบึ้งแบบอยู่กับเราหน้าบึ้งมันไม่ได้ยิ้มแข่งว่ายิ้มใหญ่เลยยิ้มมาที่หมูเดี๋ยวเราไปจัดสังขารแต่นี่คุณผู้ชมก็น่าจะยิ้มได้ด้วยกันนะครับผมว่าก็แล้วเพลงก็พอเดี๋ยวผมว่าเราต้องไปหาเพลงกรุงเทพบ้างนะครับเดี๋ยวให้แต่งเลยเดี๋ยวให้ไก่จัดการเลยทำมิวสิกด้วยอ่ะพวกเราที่ไลฟ์แล้วไม่ notification เขาบอกว่าอย่างนี้ถามคนที่อยู่เมตาแล้วก็บอกว่าให้ไปแก้ถ้าอยู่บน iPhone นะเข้ามาที่ไลฟ์นะแล้วตรงคอมเมนต์สไลด์ขวาสไลด์ขวาแล้วจะมีกระดิ่งกดตัวปุ่มกระดิ่งแล้วเขียนว่า all notification เห็นไหมอยู่ที่ไลฟ์ใช่ไหมอาจจะไลฟ์เก่าก็ได้นะไลฟ์เก่าก็ได้ครับสไลด์ตรงไอ้ที่เป็นคอมเมนต์ที่มันไหลๆมาสไลด์ขวาปุ๊บจะขึ้นเป็นรูปกระดิ่งขวาครับกดกระดิ่งปุ๊บแล้วลงมาเขียนว่า all notification แต่ไม่รู้ช่วยได้ป่ะนะเพราะว่าผมว่าตอนนี้ก็เพี้ยนๆเหมือนกันส่วนใหญ่ของหวังก็ไม่ notify ใช่ไหมใช่ครับผมของเราทำบนเดสก์ท็อปครับบนสตอรี่ใครเข้าใจเดี๋ยวทำเป็นภาพก็ส่งไปในเดี๋ยวให้ก็ทำเป็นภาพให้ส่งแล้วส่งไปในแต่ไม่ไรครับเราสบายๆเราไม่ได้ซีเรียสกับจำนวนคนหรือว่าใครอยากฟังก็มาเลยยังไงเราก็ลุยแล้วมันมาฟังย้อนหลังก็ได้ถ้ามีเวลานะครับสบายๆเฮ้ยไปไหนมาเมื่อวานเพิ่นสอนค่ะอาจารย์สอน7โมงเลยค่ะนี่เป็นครูนะครูสอนโยคะสวัสดีค่ะสอนที่ไหนจ๊ะสอนที่แอปเปิลูดอยู่ค่ะที่ไหนตรงไหนวันนี้สอนที่ราชพฤกษ์ค่ะแอปเปิลูดแอปเปิลูดอยู่ใช่แอปเปิลูดอยู่ใช่ดีนะใครอยาก
แข็งแรงเหมือนน้องเพิ่นก็เรียนเชิญค่ะเป็นลูกศิษย์ได้นะครับได้เลยค่ะมาวิ่งด้วยกันก็ได้เรียนฟรีเหรออุ้ยไม่คือเขามาเรียนเชิญมาเดี๋ยวเขาเอาตังค์แน่แล้วเรียนต้องไปคุยกันไม่ได้จ่ายเงินกับเพื่อนเลยใช่ไหมคือตอนเรียนให้ระวังซ้ายระวังซ้ายใช่ค่ะระวังซ้ายระวังซ้ายเลยสวัสดีครับรับสอนแค่นั้นสวัสดีครับใช่สวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆเราต้องให้ครูเปิ้ลมาโยคะที่นี่ก็ช่วงเช้าวันไหนนะฟรีครับช่วงนึงได้เลยร้องเพลงประจำตัวก่อนนะต้องร้องไม่ได้หรือไม่ต้องร้องถูกร้องครับอาจารย์แม่กายจะร้องว่าลาเลาะโลกทั้งใบบนฝ่าร้องเก่งร้องเลยถามว่าทำไมยาวหน่อยไม่มั่นใจเลยครับเลยลืมเลยหัวใจฉันยังศรัทธาชีวิตต้องดีกว่านี้ต้องเสียสละสิ่งใดฉันยอมตั้งใจเต็มที่แค่เพียงรอยยิ้มของเธอคนดีร่างกายที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันพอถึงคราวอ่อนแรงครับเดี๋ยวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันจึงยังไหวตักเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปสัญญาณบอกให้ฉันไปเพียงใจบอกฉันทุกครั้งทำเพื่อคนข้างหลังทำเพื่อคนข้างหลังโอเคนักร้องอุ้ยเทมันจับตัวเหมือนกันค่ะดูบีหนึ่งกับบีสองวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้กลี่ยมหัวใจความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไรจะยอมรับความจริงที่เจอไม่ได้ใครเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีทุกซ้อนมีผิดหวังหัวล็อกหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติบอกให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันแต่ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดสุขเตรียมไว้ว่าความรู้คงตามมาอีกไม่ไกลจะได้รับความจริงที่จองจะเกิดไปเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีโอมาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวลบหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเอาให้ทันอยู่กับสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ฝันจะทำสิ่งนั้นให้ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ฝันจะได้สิ่งนั้นให้ดีที่สุดจบค่ะถ้ามาเดี๋ยวผมเล่าพูดบ้างผมไม่ค่อยพูดใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่รีวิวหนังสือวันนี้รีวิวชีวิตเห็นไหมเท่ากับเพลงรีวิวชีวิตก็แต่ว่ามีต้องมีคนไปตอนที่ไปรัฐมนตรีอ่ะครับงานละก็มีคนนักเรียนเข้ามาให้เชิญไปพูดเรื่อง leadership ก็คือเรื่องความเป็นผู้นำอ่ะเขาคิดว่าเราเป็นรัฐมนตรีเราคงจะแบบอธิบายเรื่องความเป็นผู้นำความเป็นรัฐมนตรีอะไรเงี้ยแต่ตอนมาเตรียมสไลด์จะสอนให้เขาเนี่ยเฮ้ยจริงแล้วความเป็นผู้นำมันคืออะไรอ่ะมันคือตำแหน่งหรือเปล่ามันคืออะไรครับแต่ว่า leadership จริงๆแล้วมันคืออะไรนิยามของมันคืออะไรกันผมว่าอย่างนี้แล้วเขาบอกว่า leadership เนี่ยคือ lead yourself before you lead others คือนำชีวิตตัวเองก่อนที่จะนำคนอื่นว่ามันนี่นะสำคัญอะไรอย่างนั้นเขาบอก your life story before your leadership ก็คือเรื่องราวในชีวิตคุณเนี่ยเป
ป็นตัวกำหนดความเป็นผู้นำของคุณไม่ใช่ตำแหน่งหัวโขนนะครับตำแหน่งหัวโขนที่มันได้มาโดยอาจจะวิธีต่างๆกันอ่ะครับเดี๋ยวเราจะดูลีดเดอร์ชิพคนให้ไปดูไลฟ์สตอรี่เราก็เลยลองทดสอบให้ตกลงลีดเดอร์ชิพของเรามันคืออะไรวะแล้วก็เลยคิดถึงเรื่องแสนดีครับก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้น้องฟังซึ่งน้องก็ตรงกับเพลงนี้แหละใช่ไหมแสนดีก็ เขาก็เกิดมาแล้วอายุ21-22เกิด12 มกราคม 43ครับตอนที่เกิดก็เป็นเด็กแบบนั้นละตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยแม่เขาแบบหวยๆพออยู่ช่วงแรกก็ไม่มีอะไรก็ปกติเกิดมาก็มีปัญหาอะไรอยู่ไรที่อยู่นะคือเกิดเร็วอะไรเงี้ยครับถ้าเดินช่วงปีแรกก็มีคนถามว่าทำไมเรียกแล้วไม่หันเรียกแล้วทำไมไม่หันอะไรเงี้ยเราว่ามันก็ธรรมดาเพราะเด็กมันรำคาญมันไม่หันเลยสุดท้ายก็ตัดรำคาญก็เลยพาไปตรวจทำหน้าได้31 มีนา2544พาไปตรวจที่ตรวจหูอะตรวจการได้ยินที่โรงพยาบาลตรงเนี้ยแถวเนี้ยทำก็นั่งคอยเดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปกินข้าวกันหมดลำพานแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปพาแอนดี้ไปกินข้าวเที่ยวอะไรครับเขาจะเด็กไปกินไปวางก็เอาลูกเอาแอนดี้กลับคืนมาให้อ่ะบอกให้พ่อไปหัดภาษามือโอ้โหพ่อเป็นหูหนวกสนิทครับกินไม่ได้ไหมอาจารย์อันนี้คือลิ้นเลยเลยครับคือแบบความทุกข์มันมาแบบเรื่องเพี้ยววิทยาชีวิตเปลี่ยนอ่ะครับก็เลยก็เป็นบทเรียนแรกของลีดเดอร์ชิพนะชีวิตแพทย์อ่ะคือมีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันครับเราก็อย่างที่มีความสุขนะคุ้มลูกมีความสุขอยู่ครับจะไปกินข้าวกลางวันข้าวเย็นกันวินาทีหนึ่งลูกหูหนวกครับเนี่ยมันก็เหมือนเพลงนะครับว่าครับไม่รู้จะมาเมื่อไหร่มันจะตามมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่ามันขึ้นกับความพร้อมของจิตใจครับเลยเท่านี้สำคัญบทเรียนแรกเลยก็คือว่าสิ่งที่ความทุกข์มันมาไม่ตั้งตัวจริงๆอ่ะถ้าเราไม่พร้อมถึงตั้งหัวผมแบบตอนนั้นแบบก็งงอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าต้องไปยังไงเราเคยเจอแต่แบบเขาใช้ภาษามือกันอะไรเงี้ยครับคือตอนนั้นที่ไปปรึกษาคุณหมอเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเป็นด้วยสาเหตุเหนื่อยไม่ได้เจอคุณไม่ได้เจอคุณหมอด้วยโอ้ครับเจอแค่เพราะไปตรวจออดิโอแกรมก็ไม่แบบไอ้เจอแบบเขาก็ถามว่าเราทำอะไรต่อแล้วเขาก็อุ้มลูกไปหน้ากระดูกพ่อแล้วร้องไห้ก่อนสงสารครับว่าเขาจะแบบอยู่ได้ไหมตอนนั้นฉันเล่าไปช่วงของปฏิเสธความจริงไหมครับผมโหแบบไปซื้อหูฟังแบบดีๆเลยครับใส่ให้เขาแล้วก็เปิดโวลูมเต็มที่เลยครับหวังว่ามันจะกระตุ้นให้หูมันกลับมาทำงานได้อะไรเงี้ยแล้วนอนใช่ไหมเรื่องไม่สนใจแบบไม่มีผลเลยอ่ะคือเขาหนวกสนิทแบบ120 เดซิเบลไม่ได้ยินครับแล้วก็วิ่งไปวนบานสายกล่าวด้วยนะไปโผล่ไปวนนู่นวนนี่ครับอะไรดีก็ไปหมดแต่ถ้ามันทิ้งเองเนี่ยทั้งหมดบทเรียนที่สองใช่ไหมชีวิตไม่มีปฏิหารครับไม่มียืนยันถึงมีก็พึ่งไม่ได้ถ้าเกิดโอเคถูกหวยขึ้นมาจะแบบแต่ว่าเราไปพึ่งหวยไม่ได้หรอกใช่ไหมครับบางทีก็มีปฏิหารหรอกทุกอย่างมันขึ้นกับตัวเราทำได้ก็แบบโหชีวิตลูกเราอะมันไปปฏิหารมันไม่ได้เกิดหรอกครับดังนั้นพอเริ่มตกผลึกก็ทำหน้าโหแบบค้นคว้าหาหนังสือมาอ่านหนังสือจากอเมริกามาโหเป็นกระตั้งนะอ่านมีทางเลือกอะไรบ้างอะไรเงี้ยจากช่วงที่รู้ตอนแรกอะค่ะแล้วก็ที่เราอาจจะรู้สึกเศร้าหรือเสียใจจนมาถึงตอนช่วงที่จะมาหาข้อมูลตรงนี้ใช้เวลานานก็หา4 เดือนนะแต่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นอ่ะแต่ตอนแรกผมอ่านหนังสือแบบต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลยอ่ะทีนี้ก็มีทางเลือกอยู่3ทางเองภาษามือใส่เครื่องช่วยฟังอ่านปากครับแล้วก็ผ่าตัดครับหลังผ่าตัดรู้เพี้ยนเราก็ไปหาสุดท้ายเราคิดว่าเฮ้ยผ่าตัดดีสุดแต่แล้วประเทศไทยไม่มีใครผ่าได้ไม่สำเร็จไงไม่มีใครสำเร็จในประเทศไทยนะ20 ปีแล้วท่านก็เลยไปที่ออสเตรเลียมาบทเรียนที่3คือว่าเรื่องสำคัญของชีวิตน่ะคุณต้องรู้รายละเอียดให้ดีที่สุดมันไม่สามารถจะใส่คนอื่นมาช่วยได้ครับอาจจะมีหมอบอกให้ไปผ่านู่นนี่มาแต่สุดท้ายแล้ว
เวลาเพราะคุณต้องบอกว่าอนาคตไม่มีใครมารับผิดชอบเรื่องนี้ครับให้คุณก็ไปลุยเขาเนี่ยเขาเป็นในผาออสเตรเลียอะไรเงี้ยลุยผ่าแป๊บเดียว2ชั่วโมงเดี๋ยวว่าขั้นตอนในการฝึกอีกปีนึงอ่ะที่ออสเตรเลียครับว่าถามว่าเราพูดเนี่ยเราจะพูดได้ไงเห็นไหมเขาบอกมีอยู่แค่6เสียงไงติ๊กซาวติ๊กก็6ครับ R U E S S S ก็คือสอเสือแล้วก็ช้างครับถ้าเราพูด6เสียงนี้ได้เนี่ยมันจะ cover ความถี่ทั้งหมดที่เราได้ยินครับของพวกเราเนี่ยได้มาโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยครับหรือว่าได้มาโดยแบบง่ายๆมันเกิดมาก็ได้ครับแสนดีมันต้องค่อยๆฝึกทีละคำทีละคำ R U E อย่างเงี้ยถ้าใครฝึกไปก็ปีนึงอ่ะต้องแบบฝึกพอสมควรนะทั้งบทเรียนที่4คืออย่ากีบอัพอย่ายอมคือมันต้องลุยอ่ะนะแต่ว่าไม่ใช่ดื้อหัวจนฝานะคือมันต้องมาจากข้อ3ด้วยคุณต้องมีข้อมูลดีพอคุณต้องศึกษาให้ละเอียดพอเหมือนที่หมูเล่นหุ้นนะใช่ไหมครับก็ไม่กีบอัพต้องมีข้อมูลต้องศึกษาไม่ใช่ว่าต้องมาเยี่ยมบริษัทเขาไปดูให้ละเอียดอะไรเงี้ยครับผมว่านี่สำคัญคือศาสตร์ก็สีทั้งหมดด้วยกันแล้วที่สุดท้ายคือต้องหาแรงบันดาลใจกันครับแรงบันดาลใจว่าเอออะไรที่ตัวที่ใจกันของเราเป็นง่ายมันเป็นเรื่องลูกเรื่องชีวิตถูกไหมครับก็มีแบบตอนที่ต่างหนังสือจากมันว่ามามีบทกลอนที่ของพ่อของเด็กของหนุ่มก็ประทับใจแล้วแบบเป็นภาษาอังกฤษถูกไหมเริ่มใส่กรอบไปที่ทำงานเลยมันก็พูดถึงการให้กำลังใจว่าจะมีคนหลายคนบอกว่าทำไม่ได้แต่ท้ายทำได้อะไรเงี้ยก็มีหลายประโยคนะท้ายจะบอกว่าจะมีวันหนึ่งที่ลูกหันมาบอกคุณแล้วบอก I love you dad ก็แป๊บเดียว2ปีก็พูดได้ครับแต่เรื่องแรกผมว่านี่คือแล้วเนี่ยผมว่ามอนแดงอันนี้คือสิ่งที่ภูมิใจนะภูมิใจกับเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ว่ากทม.อีกผมว่านี่มันคือ lead yourself for your leader ใช่ไหมแล้วมันก็หล่อหลอมเราถามว่าทำไมผมไม่ออกกำลังกายทำไมมันทำก็เพราะเราไม่อยากให้เป็นภาระของลูกไงลูกเราเขาก็เหนื่อยอยู่แล้วเราต้องดูแลสุขภาพเราปาหลบอนาคตฝังพุ่งมันไม่ได้ก็เลยต้องให้ร่างกายแข็งแรงก่อนนั่นไอ้สิ่งที่ทำอยู่วันนี้เรื่องการอ่านหนังสือหาความรู้พยายามมันก็มาจากที่เราหล่อหลอมตอนที่เรา20ปีที่ผ่านมาครับเราเชื่อว่า lead yourself before you lead others ถ้ายังดูแลตัวเองไม่ได้ดูแลครอบครัวไม่ค่อยได้นะมันก็ยากที่จะไปดีคนอื่นถูกไหมใช่ครับแต่เราเองพอแสนดีเขาพูดได้อย่างเงี้ยให้เราก็มีเวลาทำงานมากขึ้นนั่นก็ทำให้เราผมเชื่อว่าสุดท้ายต้องจบด้วยคำพูดของเนลสันแมนเดลาครับ I am the master of my fate ครับ I am the captain of my soul ครับเราเป็นเจ้านายของชะตาชีวิตครับเราเป็นกัปตันของจิตวิญญาณครับไม่มีใครมาทำชะตาชีวิตได้หรอกครับไม่มีใครมาไกด์จิตวิญญาณเราได้ในตัวเราเองเพราะว่านี้คือตัวคือท่านคนนี้พูดเยอะว่ะโอเคค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะเข้าใจว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านที่ชมไลฟ์อาจารย์มาโดยตลอดนะคะก็กำลังจะก้าวข้ามผ่านแต่ละขั้นก็อยากให้อาจารย์ให้กำลังใจหลายๆท่านที่กำลังต่อสู้ทั้งกับความไม่สบายทั้งกับใจก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมที่ว่าทุกอย่างมันบอกแล้วไงมันต้องเริ่มจาก you are here ก่อนจำรับความจริงก่อนว่าอะไรคือความจริงอะไรคือปัญหาถูกไหมหลายครั้งที่เราจะไปยึดติดความจริงก็ทำให้เรามองไม่เห็นทางออกอ่ะก็ความจริงหาคนที่ช่วยนะอย่าไปตายนะผมว่ามันมีคนที่แบบก็มีทางออกเราก็พยายามซอยให้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซอยเป้าหมายให้สั้นๆลงอ่ะนะทีละขั้นทีละขั้นไปมองไกลมันจะเหนื่อยนะจะเริ่มวิ่งเหมือนน้องเนยก็มาทีละนิดนิดพยายามทำให้มันต่อเนื่องก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับเริ่มนิดนึงนะน้องปิ๊กอย่างพ่อแม่ก็สอนตลอดเวลาเลยว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้ครับใช่เราเลือกที่จะแข่งขันได้เลือกที่จะมีความสุขได้นะครับอยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติต้องให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันแต่ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่ออกมาโอกาสของผู้กล้าศรัทธาไม่มีท้อ
ไปต่อเลยนะเออพี่กายครับผมสวัสดีอาจารย์ครับโอเคป่ะผมหมดหน้าที่แล้วอันนี้ผมพูดยาวพูดครึ่งรอบเลยต่อไปก็เป็นเพลงครับน้องเป็กครับน้องบอกอะไรนะคุณท่านตอบได้เสมอว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะมีความสุขได้โอ้ตอนนี้ยอดวันนี้เด็ดวันนี้เด็ดเราเลือกที่มีความสุขได้ความสุขน้องเป็กบอกว่าคือต่อไปเนี่ยคืออยากจะเรียนอยากจะเรียนUniversal Designใช่ไหมเพื่ออะไรน้องเป็กเพื่อมาช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีแฟชั่นที่ดีครับผมยังไงพี่แกสบายครับพี่พรุ่งนี้พร้อมยังไรพร้อมมากเลยพร้อมเดี๋ยววันนี้ซ้อมอีกวันนึงครับพร้อมพร้อมเลยพร้อมไรพร้อมไรยิ่งใหญ่แม่งวิ่งไปโขกหัวคนอื่นแล้วกลัวจะโดดหัวติ่มเลยกลัวไม้ไปที่หัวคนอื่นกลัวจะมันมืดอ่ะเราจะไปอุบลพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพี่ไก่จะเป็นคนไลฟ์ให้ผมครับไม่เป็นไรผ่านมาราธอนมาแล้วไม่กี่กิโลนะรอบไป 2.5 2 4ใช่มั้ยครับอาจารย์ที่ไหนไอ้สวนนะที่ไม่รู้อ่ะไปสวนไหนไม่รู้เลยนะครับไปสวนห้วยม่วงไงสวนโอเคจังประกาศเลยครับรู้เลยให้นมรู้ไปเลยสวนสาธารณะห้วยม่วงที่ตี5ใช่มั้ยบนตี5ครับก็จริงไข่กระทะที่ไหนไม่ก็มีไข่กระทะอยู่ใช่ใช่มีก็ตี5วันพรุ่งนี้นะครับเอาให้ลมหนาวหน่อยมั้ยคิดว่าบนน่าจะอากาศดีครับทุกคน18องศาเมื่อวานโอ้โหวันนี้น่าจะเย็นขึ้นอีกนะครับดีมากเลยค่ะลมหนาวเราไปท่อนกลางๆเลยดีไหมคะเราจะได้ไม่อ้าวทำไมอ่ะค่ะก็จะแรงโอเคเขาเป็นยังไงเธอไม่มีใครให้ใจอุ่นอยากจะหาคนที่ทำให้ใจสมดุลแต่ไม่เคยสมวันดีค่ะสมหวังสักทีใจน่าหนาวทุกครั้งไม่ได้ทำคอยคิดถึงอยากมีใครให้รักให้ซึ้งเหมือนคนเป็นเขาใจน่าหนาวทุกครั้งเมื่อดูการเงาต้องทนหนาวกับใจที่เงาคนเดียวอย่างเดิมลมหนาวมาเมื่อไรใจฉันคงเงาเป็นวันที่มันเหน็บหนาวไม่รู้จะทนได้นานเท่าไรลมหนาวมาเมื่อไรตัวฉันกลัวขาดใจเข้าใจที่มันอ่อนไหวไม่เคยได้รักจากใครเสียทีเย้ฟังเข้าทุกคนเดี๋ยวเข้าเสียงเฮียสมศักดิ์ทุกครั้งเฮียสมศักดิ์คะเพลงอะไรดีคะเพลงที่เกี่ยวกับหน้าหนาวค่ะขอเนื้อก่อนนะครับหนังเนื้อของเนื้อฟังสิ่งที่น่าฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหนังเนื้อของเนื้อได้ไหมคะหนาวเนื้อให้เลยนะโอเคหนึ่งสองสามหนาวเนื้อของเนื้อจึงหายหนาวคุณรักสบายจบเลยจบจะหนาวจริงๆนะครับจะบอกว่าเอาเลยนะจบไวเลยทีเดียวจบไวเลยทีเดียวอยู่แค่เดียวจบเลยตัดจบเดี๋ยวขอเรียบเรียงเนื้อไปพอเมื่อวานเราร้องหนึ่งเพลงที่คุณตูลี่ร้องได้เป็นเพลงไทยแล้วก็พี่ๆที่เป็นทีมวิ่งก็ร้องกันได้ด้วยเดี๋ยวเราตัดไปท่อนฮุกเลยก็ได้นะคะกุหลาบแดงค่ะโอเคปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ 9,999 ดอกบ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่บ่งบอกว่าใจฉันยังคงใหม่พันปีหมื่นวันไม่เคยเปลี่ยนฟ้าดินสลายหัวใจมันรักเธอดังมากตอนนั้นนะฮะดังมากตอนเราเด็กเลยค่ะตอนนั้นนะคะรอค่ะเฮียรอเพลงจากเฮียสมศักดิ์เพลงอะไรดีนะคะจะเอาหนาวนึงอีกทีนึงเอาเพลงอะไรหนาวแก้ตัวแก้ตัวแก้ตัวเดี๋ยวจำเนื้อไม่ได้หนาวเนื้อเค้กสองครับก็เห็นมีของนี่ไง
ที่ดูคุณชมพักแป๊บนึงนะครับคิดแค่ออกอาจารย์มากระทันหันไปหน่อยเลยนะคะจงรักจงรักโอเคครับสองครับโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตและโปรดอย่าถามว่าอดีตฉันเคยรักใครรู้ว่ายังเดียวยังมีรักเธอและรักตลอดไปรักมากเพียงไหนกำหนดรักได้เขาดูใจฉันถามว่าฉันจะรักเธอนานเท่าไรฉันตอบไม่ได้ว่าฉันจะรักชั่วคราวนี้หรือเพราะฉันคงไม่ยืนยาวไปถึงบ้านนั้นรู้แต่เพียงฉันหมดสิ้นรักเธอเมื่อฉันหมดลมอยากถามว่าฉันจะรักเธอนานเท่าไรฉันตอบไม่ได้ว่าฉันจะรักชั่วการนิรันดร์ตลอดชีวิตฉันคงไม่ยืนยาวไปถึงบ้านนั้นอยู่แต่เพียงฉันหมดสิ้นรักเธอเมื่อฉันหมดลมเพลงนี้มีเสน่ห์อยู่นิดนึงคือชื่อเพลงจงรักครับคนแต่งก็ชื่อจงรักเหมือนกันครับครับทั้งชื่อเพลงและทั้งคนแต่งชื่อจบนะครับสวัสดีครับเทศกาลสวัสดีครับสวัสดีครับทศกัณฐ์ค่ะทศกัณฐ์ก็มาค่ะทศกัณฐ์เหรอจริงๆของ The Impossible นะครับจริงๆไม่ใช่เพลงทศกัณฐ์นะชื่อเพลงเป็นไปไม่ได้ใช่ใช่ใช่ฮะใช่เป็นไปไม่ได้โอเคเป็นไปไม่ได้ที่เราจะจำชื่อถูกสองสามฉันมีสิบหน้าอย่างโทษกรรมเสร็จงานนั้นฉันจะฝันมายิ้มให้เธอเสร็จเรียนสิบาทจะฝากคำเธอเฮ้ยข้างหลังร้องได้อาจารย์ก็ร้องได้ค่ะร้องได้เธอเป็นเสียงดีเด่นเราเสียงไม่ได้ร้องฉันมีแต่ฉันมีหน้าเดียวสีเสียวทุกโลกด้วยความโลภความผสมเก็บย้อนเงินและทองหนึ่งลิ้นหนึ่งปากไม่อาจจะทะยอมว่าฉันว่ารักเธอช่วยกันได้นะโอเคเงินสอบซ่อนทะเลไม่เคยรับไหลไม่บอกไม่ไหมไม่ไหลไม่ถึงตื่นโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นอย่างนี้เอาใหม่เงินสอบมองทะเล
ขึ้นเดชุพินโอเคไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมใหญ่ใหญ่เกิดกินจังโอเคอากาศไทยเคยรับไทยไทยบอกไทยฉันไหนฉันตื่นยังคงยังจะตื่นทะเลมันตื่นอยู่รำไปหายไปละมาถึงหายไปละสัญญาณจะไม่ค่อยดีนะครับเราเลี้ยงลิขสิทธิ์กันแป๊บนึงเฮียตอนนี้ใครเสนอเพลงน้องชอบใครเสนอวะหนูเสนอเพลงนี้ต้องร้องได้แน่นอนไอ้คนจนจำต้องทนทำสวัสดีครับได้ดีน้องคนนั้นขอไปถึงไอ้ขอฟังต้นทางขอไปถึงไอ้ขอฟังต้นทางน้องคนนั้นกินข้าวแล้วน้องได้ยินไหมประตูดังปังให้เป็นบ้านตัวที่ออกมาให้คนจนมามีวาสนาให้คนจนมามีวาสนาวิธีคันยากที่ยามาหาไปได้จะได้กันเดียวกันมีรถยามาหาคอยสาหาคอยสาหาไก่ช่วยด้วยค่ะยืนหนูฟังเราเอิ้นออกไปไอ้ข้าชาติไปไหนนะเจ้าไอ้ดีเดี๋ยวมาที่ใจแต่ว่าจะขายหน้าซื้อกาวาสักคันน้องแก้มพันสายกำลังสาวมาเจอคำเดียวก็มีรถยามาหาคอยสาวมากายหน้าให้ไปน้องได้ยินก็ฟังลูกตามไปน้องได้ยินก็ฟังลูกตามไปก็เลยต่อไปไอ้ฉันจะไปไหนมาเจ้าเฮ้ยนี่สดแล้วเนี่ยไอ้ว่าจะขายหน้าซื้อกาวาสักคันพอไปถึงไอ้จะเบิ้งน้ำมันพอไปถึงไอ้จะเบิ้ลน้ำมันน้องแก้มขวัญตายจังมันสาวมอเตอร์ไซค์จังค่ะเพลงนี้เป็นเพลงพบสองคำเมืองของครูจรัญมโนเพชรนะครับเป็นศิลปินทางภาคเหนือที่เป็นคนปลุกกระแสเพลงคำเมืองให้กลับมาโด่งดังในยุคนั้นนะครับแล้วก็มีอัลบั้มออกต่อๆกันอีกเยอะเลยหลายอัลบั้มอย่างเช่นเพลงดังๆอย่างเช่นอุ้ยคำคนแก่อะไรอุ้ยคำคนแก่อันนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่ดังมากทางภาคเหนือแล้วก็ทำให้ศิลปินทางภาคเหนือเนี่ยหลายๆคนก็เกิดขึ้นมาในช่วงยุคนั้นแล้วก็คนหันมาฟังเพลงคำเมืองกันเยอะขึ้นปากแดงๆจะไว้ใจใจกาจะพาจะไว้ใจใจกาผมมาแล้วไม่วิ่งแล้วเดินอันนาคมินค่ะนี่ก็เป็นศิลปินผู้หญิงคนนึงที่ดังมากเพลงนี้สังกัดแกรมมี่เป็นไปได้เฮ้ยตาดีอะมีแค่ผีนักชุนรอบนี้ไม่ต้องเดี๋ยวผมไม่มาช่วยเลยเพลงเมื่อกี้นี่อะไรทะเลไม่เคยหลับนะล่มกันไปแล้วนี่หลังจากเมื่อวานนี่อาจารย์นี่ไม่ได้มั่นใจนะว่าเช้านี้จะไม่ร้องไงนี่บทเรียนอันหนึ่งที่มานั่งคิดดูนะคือบางทีเวลาเรามีความทุกข์อ่ะเราก็จะชอบพูดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับคือสำหรับบางเรื่องอ่ะใช่ครับแต่สำหรับบางเรื่องไม่ใช่คือถ้าเราไม่กำหนดชะตาชีวิตเองอ่ะมันก็จะผ่านไปในทางที่ไม่ดีไม่ดี
ครับถ้าเกิดเราเครียดแล้วแบบเศร้าครับอันนี้เดี๋ยวมันจะผ่านไปคือเดี๋ยวเราจะค่อยๆเซตเตอร์ดาวครับค่อยๆตกผลึกค่อยๆโอเคงั้นได้มันในช่วงที่เราแบบเครียดมากก็อยากพิมพ์อะไรมาแต่พอเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยครับแล้วพอเดี๋ยวว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปเนี่ยบางทีมันทำให้เราไม่ทำอย่างเต็มที่อ่ะครับก็ต้องว่าอย่างที่บอกเราเป็นเจ้านายชะตาชีวิตครับเราเป็นกัปตันของจิตวิญญาณครับมันถึงแม้จะผ่านไปต้องผ่านไปอย่างมีหางเสือมันเดินหน้าแหละแต่ว่าต้องมีหางเสือเหมือนกันนั่นก็คำพูดได้อยู่เดี๋ยวก็ผ่านไปเนี่ยก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังว่าอย่างผมเนี่ยเพราะว่าตอนที่แต่ดีหูหนวกอ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวเราก็ไปเรียนภาษามือได้อย่างเงี้ยถ้าเราไม่คุมบางเหียนไม่คุมหางเสือมันก็อาจจะไปในมันก็ผ่านไปแน่นอนแต่อาจจะไปที่ทางที่ไปที่ทางไหนไม่รู้ใช่ไหมนั่นต้องระวังคำว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแต่ช่วงเวลาที่ทุกข์ที่ท้อเนี่ยโอเคเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเดี๋ยวมันจะความรู้สึกมันจะค่อยดีขึ้นอันนี้ถูกต้องแต่พอเริ่มตกผลึกแล้วเนี่ยอันนี้ต้องเข้ามากลุ่มบางเหียนละต้องเข้ามากลุ่มหางเสือได้แล้วค่ะเริ่มต้นก่อนสิเริ่มต้นก่อนสิเนี่ยตรงเหินมากชีวิตเปรียบภาพเปรียบชีวิตของคนเหนื่อยยากสุดร้อนจนใจมันยังไม่อยู่ก็คงเปลี่ยนใจกับฤดูคงเป็นฤดูที่แสนสดใสแต่ถ้าวันหนึ่งวันไหนจิตใจจะเจ็บทุกข์ลมพายุที่โหมเข้าใส่บอกกับตัวเองเอาไว้พอจะต้องมีวันหายไม่ตายอะไรเมื่อเราได้เจอกับฤดูทนเวลาที่ฝนพรำอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจะฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารออย่าไปกลัวเวลาที่ฟ้าไม่เป็นใจอย่าไปคิดว่ามันเป็นวันสุดท้ายน้ำตาที่ไหลย่อมมีวันจากตาหากไม่รู้จะเจ็บปวดก็คงไม่ซึ้งถึงความสุขใจจบลงไปนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องที่เราเรียนรู้นะครับแล้วก็ยอมรับมันให้มันผ่านไปโดยที่เราเป็นคนกำหนดโชคชะตาของเราเองนะครับคุณผู้ชมครับใช่ค่ะอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเยี่ยมมากเลยครับเออปัดปัดไปไหนปัดปัดวิ่งไปแล้วจ้าจะรีบไปไหนเลยนะให้ไปอธิบายเรื่อง Facebook ได้หน่อยไปไกลอย่างวิ่งตามพี่ฮะเนี่ยวิ่งตามดูครับไม่ใช่อะไรเลยผมไปพี่ดานิ่งตามอาจารย์วิ่งตามไปโอเคค่ะ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 วิ่งตามนึงเม็ดเสื้อแดงเนาะใช่ใช่เสื้อแดงดูนะได้ได้ก็ใส่กันไปพี่ปันน้ำเรียกน้ำไว้เฮ้ยน้ำไว้เยอะนะไปนะเดี๋ยวแฮปปี้ดีวาลีแม่แม่สวัสดีครับแม่ you went to the you go to the eventสวัสดียามเช้านะครับคุณผู้ชมครับเช้าวันศุกร์อากาศดีๆวันนี้ที่กรุงเทพฯมีคนชมว่าหวังทำอะไรเนี่ยประกอบรูปครับมีปิ้งแบงค์ปิ้งแบงค์อะไรเป็นเอฟเฟคครับอาจารย์ทำไงไหมล่ะเก่งเลยเอ้ยมันอยู่ในเฟซบุ๊กแล้วใช่ครับผมอย่าลืมนะครับพวกเราถ้าเกิดไม่โนติฟิเคชันเขาบอกว่าตอนที่ไลฟ์อยู่เนี่ยดูไลฟ์ปัจจุบันไลฟ์เก่าก็ได้ครับตรงคอมเมนต์เนี่ยเรื่องขวาต้องที่กระดิ่งครับกดเข้ามากระดิ่งครับแล้วก็ไปเอา notification ว่าเตือนเตือนทุกอันให้แจ้งเตือนทุกอันลองดูนะครับลองแต่ถ้าไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับครับโทษนี่อากาศเย็นนะครับก็ประมาณ22 23องศาครับที่วน18องศาโอ้โหนี่อยากจะชวนแต่ดีไปแต่ดีไม่กลับไปครับต้องไปกลับมาอีกทีนึงครับกี่โมงครับอ่ะ546ครับเมื่อวานเราร้องขอใจแลกเบอร์โทรร้องได้ไหมได้ค่ะขอที่จะได้ไปไหนอ่ะไปทำปัดมาให้อาจารย์ค่ะจริงเหรอจริงค่ะกำลังสับสามอยู่ค่ะโอ้โหเป็นแข็งแรงนะYeah!
ป๊อปอ่าเดี๋ยวกูรูของเรานะครับพี่ปราดที่เป็นกูรูพี่ปราดครับบอกได้ไหมว่าทำงานที่ไหนครับผมปราดครับเป็นมาร์เก็ตติ้งไซน์พาร์ทเนอร์ที่เมตาไทยแลนด์นะครับเมตาคือ Facebook แหละใช่ชื่อใหม่ของ Facebook นะครับอธิบายด้วยทำไมมันไม่เตือนวะครับขออนุญาตอธิบายครับปกติเวลาที่เราไปตามเพจใครก็ตามนะครับอย่างเช่นผมตามเพจอาจารย์ใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีไลฟ์นะครับเพราะว่า by default หรือว่าใบมาตรฐานเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนเฉพาะไฮไลท์เด็ดไลฟ์นะครับคำว่าไฮไลท์เด็ดไลฟ์ก็คือไลฟ์ที่อัลกอริทึมเชื่อว่าเป็นไลฟ์ที่ป๊อปปูล่านะครับอย่างเช่นวิ่งตอนเช้าอย่างเงี้ยนะครับมันบ่อยเกินไปแล้วมั้งจะไม่ไฮไลท์ละจนทุกคนมีความเชื่อว่าทุกครั้งที่ไลฟ์จะต้องได้แจ้งเตือนนะครับแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมบางครั้งบางคนไม่ได้ไลฟ์โนติฟิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเห็นแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับก็ให้เข้าไปดูที่ไลฟ์ของอาจารย์ค่ะจะเป็นไลฟ์เก่าก็ได้ไลฟ์เก่าก็ได้ไลฟ์ใหม่ก็ได้ไลฟ์ปัจจุบันเนี้ยครับผมทางมุมขวาบนนะครับต้องเลื่อนขวาก่อนนะใช่คือกดเข้าไปในไลฟ์ก่อนนะครับถึงไม่ไลฟ์มันจะมีเครื่องหมายกระดิ่งครับขวาบนนะเครื่องหมายกระดิ่งกดกระดิ่งครับกด1ครั้งมันก็จะแพนออกมานะครับแล้วทุกคนส่วนหน้าก็จะเห็นว่าตอนนี้มันตั้งอยู่ที่เห็นไลฟ์สำคัญหรือว่าไฮไลท์เด็ดไลฟ์นะครับให้ปรับไปที่เห็นทุกไลฟ์นะครับมันก็จะทำใหทุกครั้งอาจารย์ไลฟ์ผมได้แจ้งเตือนคำว่า all ใช่ all notification แล้วภาษาไทยว่าไงจำไม่ได้ได้รับแจ้งเตือนทุกครั้งทุกไลฟ์ทุกไลฟ์ด้านบนครับผมตามนี้แหละครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในตรงที่มีคอมเมนต์เนี่ยจะไม่เห็นกระดิ่งต้องปัดขวาปัดขวาแล้วแต่กระดิ่งจะขึ้นใช่ครับหรือไม่ก็คือกดเข้าไปในตัวไลฟ์ก็ได้กดเข้าไปเต็มจอหากระดิ่งให้เจอแล้วกันครับผมใช่แต่ก็ลองดูครับเผื่อจะได้เพราะบางคนไม่ได้เตือนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็มาดูย้อนหลังก็ได้ครับผมครับสบายสบายนะครับผมอาจารย์ครับขอบคุณนะเห็นตัวเป็นๆก็มาที่สวนลุมนี่แหละครับออกกำลังกายครับขอบคุณมากครับโอ้ก็ดีครับตะกี้พี่ย้อนกลับมาเหนื่อยนิดนึงก็เลยพูดเหนื่อยกว่าครับเหนื่อยกว่านี่พี่เติ้ลไปตามมาให้ขอบคุณนะครับคนเยอะไหมคนเยอะไหมทำงานบริษัทคนเยอะไหมอ๋อบริษัทครับผมมีอยู่ออฟฟิศเรามีประมาณ40-50คนครับผมพี่ต้าเนี่ยใช่ครับผมครับผมยินดีครับขอบคุณมากมีอะไรก็แจ้งผมได้ครับเดี๋ยวมาทีมวิ่งเราก็หลากหลายนะมีทั้งทีมเทคก็มีได้ครับเอ็มนักร้องก็มีมีหลายรูปแบบครับนักร้องที่เขาคัดออกนะครับไม่ใช่คัดเข้านักร้องที่นึกได้แต่ชื่อเพลงอ่ะนึกเพลงไม่ได้นึกได้แต่การเพลงนึกได้ชื่อเพลงเพราะว่ามีคุณผู้ชมเขาเป็นห่วงค่ะว่าถ้าเราร้องเพราะหรือตรงมากไปอ่ะจะโดนลิขสิทธิ์เข้าใจแล้วจริงๆเราร้องเพราะได้จริงๆเราร้องเพราะได้ที่เราไม่อยากทำให้มันให้มันโดนลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์มาก็เหนื่อยแล้วนะยังพูดเสียงดังครับคุณผู้ชมก็ลองดูนะครับกับการแจ้งเตือนนะครับสองฝาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับคุณผู้ชมครับพี่แกจะไปไลฟ์ให้เราที่อุบลนะครับคุณผู้ชมครับฝากน้องหวังฝากฝังด้วยนะครับครับอย่าฝังเนื้อฝากตัวก็ซ้อมมาบ้างครับตอนนี้ระดับหนึ่งแต่คงจะเป็นเทพแบบน้องหวังไม่ได้ครับน้องคุณจะเช็คกองการวิ่งของพี่ไก่กันนะครับครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์พี่แซคหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เหนื่อยไหมเอ่ยยังโอเคครับโอเคครับแต่ว่าตอนร้องเพลงนี่คือมาได้เป็นท่อนๆบัดตอนครับเพราะอะไรครับร้องเหนื่อยหรือจำไม่ได้เอ่ยทั้งสองอย่างรวมๆกันเลยครับก็แต่ก็มาวิ่งกันนะครับผมว่าเดี๋ยววิ่งเยอะๆเดี๋ยวมันก็คงทำได้เองก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปครับผ
ขอบคุณนะครับไม่มีวิ่งเหรอไม่ไปดิเอาไปบนเหรอไปไม่ใช่ที่โบนอากาศดีมากเลยนะคะช่วงนี้อยากเชิญชวนให้มาวิ่งค่ะเราจะรู้สึกว่าการวิ่งมันไม่ได้เหนื่อยให้คิดเพราะอากาศมันช่วยได้นะคะอย่างนี้เองครับเชิญชวนค่ะเชิญชวนครับพ่อเราไม่ต้องวิ่งก็ได้นะครับเรามาเดินออกกำลังกายขยับแข้งขยับขากันนะครับคุณผู้ชมครับขายดีๆหน้าหนาวมาเยอะแล้วนะครับมาสัมภาษณ์สาวคนที่บ้างดีกว่าสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยก้อยค่ะก้อยน้องก้อยนะครับเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมครับอากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีมากวิ่งไม่เหนื่อยเลยอ๋อครับผมแม่ไมเวย์ก็ไม่ได้ฟังกันนานไมเวย์นะคะอาจารย์เอาไปจบพูดจบเป็นคนเดียวนะแต่หนูร้องไม่ได้นะเสนอได้เพลงของแฟนเลยนะที่เสนอน้อยลงน้อยลงก่อนเล่าอีกทีนะต้องไปลิสต์อาจารย์เพราะว่าเราพยายามคิดไม่ให้ซ้ำนะครับทีนี้บางเพลงมันก็เฮ้ยเรือเป็ดไงบ้างคนเยอะไหมเรือเป็ดคนเยอะครับอาจารย์เยอะไหมล่าสุดนี่คือถ้าเรามาประมาณหลัง5โมงเย็นเราอดขึ้นแล้วนะครับเหรอเพราะคิวแน่นแล้วมันเต็มแล้วครับอย่าลืมวันที่11นะครับสุนทราภรณ์นะวันที่11วันศุกร์5โมงเย็นเราจะมีคนตีสุนทราภรณ์ที่สวนเป็นน้ำเป็นจักรกิติครับเปิดต้อนรับชมพูที่เราซ่อมเพื่อรับไอเป็กนะครับประมาณกี่โมงนะครับอาจารย์5โมงถึงทุ่มนึงมีลีลาด้วยขยันมาลีลาก็ได้นะสุนทราภรณ์พี่แหม่มไม่ได้รับได้นะซ้อมเลยเนี่ยที่ไหนจ๊ะเนี่ยไอสายน้ำที่จะไปคุยอ๋อครับควรจะเหยียบขาเขาใช่นั่นแหละสุดท้ายพี่เขาบอกว่าอย่างเงี้ยเขามาเต้นรำนี่ก็มีผลนะเขาบอกว่าเราอยากจะแบบโน้มน้าวใจคนอื่นเงี้ยหรือว่าพยายามแบบเสนอความเห็นเงี้ยเขาบอกให้ปฏิบัติเป็นการเต้นรำอย่างเหมือนการฟันดาบคือเราฟันดาบเนี่ยเราจะหาจุดอ่อนของคนอื่นแล้วก็ถูกโจมใช่ไหมแต่เต้นรำเนี่ยเราหาจุดร่วมแต่เมื่อเราอยากจะแบบเราอยากโน้มน้าวความคิดเพื่อนเนี่ยถ้าเราแบบฟันดาบคือเราไปพูดในจุดอ่อนเขาเนี่ยสวัสดีครับพี่เขาก็จะปิดจุดอ่อนมันจะได้ฟันกันจริงๆนะเขาก็จะแบบยกมือกันจุดอ่อนแล้วเขาจะไม่ฟังเราพูดนะแล้วมันทำให้แบบหลายครั้งเลยเนี่ยเราจะพยายามพูดถึงว่าจุดอ่อนมันเป็นยังไงความเห็นคุณมันแย่ยังไงอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายทะเลาะกันในไลน์แต่ก็มันเหมือนกับเต้นรำอ่ะจุดร่วมก่อนว่าไม่เป็นเรื่องที่ดีผมได้ไอเดียมาจากคอยเดียแทนนะอันนี้ผมก็เป็นน้องเจดีเตอร์นะนี่ครับไต้หวันเขาบอกว่าเวลาเขาทำโซเชียลมีเดียไงเวลาเขาจะให้คนคอมเมนต์เรื่องอะไรเนี่ยเขาอยากจะกรุ๊ปปิ้งทำเห็นที่เหมือนกันไว้ก่อนอย่างอย่างเขามีคุยเรื่องอูเบอร์อย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องก่อนใช่ไหมเขาบอกแต่ก่อนพูดอูเบอร์เนี่ยถ้าพูดเรื่องขัดแย้งเนี่ยไม่จบแต่พอทำไปทำมาเวลาคุยเนี่ยปรากฏว่าคนส่วนใหญ่จุดร่วมไปจุดเด่นเหมือนกันอยากให้ปลอดภัยอยากให้อย่างเงี้ยมีพอจุดเล็กๆที่แตกต่างถ้าเราจุดร่วมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆจุดแตกต่างเลยค่อยๆอาดักออกแต่ถ้าเริ่มจุดแตกต่างปุ๊บเนี่ยจุดร่วมไม่ได้พูดถึงเนี่ยกลายเป็นท้อเลยตรงเลยไม่เหมือนเล่นเต้นรำอ่ะนะ
คือเหยียบเท้าบ้างนิดหน่อยไปสนใจร่วมก่อนแต่หลายครั้งเนี่ยเราไปหาจุดอ่อนแล้วก็ไปหาจุดอ่อนเพื่อนอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่อยู่หรือติ๊กเกมนะครับติ๊กเกมมี3ส่วนคือเปลี่ยนความคิดตัวเราครับเปลี่ยนความคิดเพื่อนแล้วก็เปลี่ยนความคิดสังคมครับนั่นเรื่องความคิดเพื่อนเนี่ยคืออะไรวะโอ้ยทะเลาะหาจุดร่วมเดี๋ยวจุดต่างก็ไม่ได้อย่างเราของเราคือจุดร่วมคือวิ่งนะร้องเพลงร้องเพลงไม่จบไม่เป็นไรได้แต่ไม่จุดต่างอะไรเงี้ยจุดต่างก็ค่อยคุยไปลองไปค่ะใช่เขาแค่ฟังก็สบายใจขึ้นเยอะเลยก็11นะครับ11พฤศจิกาครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็อยู่ในโครงการคาร์ลฟูแบงคอกครับตอนนี้เราเริ่มแล้วคาร์ลฟูแบงคอกก็คือสีแดงกรุงเทพยาวนานแค่ไหนครับ3เดือน3เดือนนะครับมีเพลงนี้เนี่ยเยอะปะมีแสงสีเคียงครับสายหน่วยงานร่วมกันนะทอทหอศิลป์ครับมีเครื่องขยายอะไรก็ร่วมจะมีไนท์หรือมีเคียงด้วยครับเที่ยวไปเที่ยวเหมือนชื่อหนังเลยนะเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนนะครับเที่ยวเที่ยวมีเที่ยวยามค่ำคืนร้านโซเชียลร้านที่ปิดโครงการแต่มีคนร่วมหมื่นกว่าคนนะครับกี่โลอ่ะเป็นแสนโลแล้วใช่ครับใช่คนที่เยอะที่สุดผมเห็น 1,200 กว่าโลนะครับโอ้โหครับก็มี1เดือนนะครับ 1,200 กว่าโลนะครับของเรากลายเป็นเด็กเลยวิ่ง200โลแต่เท่าไหร่ก็ไม่สำคัญนะครับสำหรับที่เราออกมาออกกำลังกายกันครับก็ถือว่าได้รับความนิยมได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยนี่ไงบีดยูเซลบีดมอยูบีดอะเดอร์ครับนำตัวเองตอนนี้นำคนอื่นหัวใจของกับเป็นผู้นำนำชีวิตแล้วแล้วเพิ่มไหมมองไม่เห็นนั่นมองไม่เห็นครับคุณผู้ชมครับปัญหาปัญหาคือไม่ได้แว่นไม่ได้ครับไม่เพ่งได้ค่ะได้ค่ะโอเคได้ค่ะได้ค่ะ
ของปั่นนะครับเพลงนี้ไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วเนี่ยดังอีกเพลงนึงของปั่นที่ได้รับความนิยมเป็นศิลปินค่ายถ้าจำไม่ผิดเป็นค่ายครีเอเทียนะครับเป็นค่ายใหม่ในช่วงนั้นที่ออกมาแยกออกมาตั้งแล้วก็ผลิตงานเพลงอย่างเช่นมีอุ้ยระวีวรรณจินดาศิลปินรุ่นนี้อีกหลายคนในสังกัดเขาครับรวมไปถึงน่าจะกบทรงสิทธิ์ด้วยนะครับขอเริ่มจากค่ายนี้ก่อนเราลองมาฟังนะครับว่าเราจะจบไหมจะจบไหมลุ้นไปด้วยกันนะครับโอเครักล้นใจครับ1 2 3คืนนี้ใจฉันว่ามุ่นต้องได้คุณแม่คุณอยู่ในนั้นเอ๊ะทำไมถึงเป็นไปได้เราเป็นแค่เพื่อนกันมาพบมาคุยมาพบกันแค่ในใจเพื่อนเท่านั้นแต่สุดท้ายใจคนไม่ได้รักคุณจนล้นใจความรักตัวเดียวเท่านั้นเองเดียวดีครับเพื่อนเพลงในหัวใจซึ่งตัวฉันไม่เข้าใจรักนั้นมาจากไหนจะคืนนี้ดีไปให้ใครแอบซ่อนความในหาได้เจอครับเราจบเพลงนี้แค่นี้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ลืมหันร้องเพลงคุณอาพรนะอาจารย์ให้การบ้านนะครับเดี๋ยวจะเอาเพลงลิฟต์มาให้เลยว่าเขาจะได้เพลงอะไรบ้างมาลองได้แล้วก็ให้แต่งชุดมาลองดูเพลงสุนทราภรณ์กันนะครับคุณผู้ชมครับชมเต็มตัวนะครับไปดิซ้อมรับฟังส่วนทีมเราก็ซ้อมร้องเพลงกันนะครับเดี๋ยวบอกกรรมการทีนะเดี๋ยวจะพลิกมาให้ก็ให้คือตอนนี้เขากำหนดจะมีกำหนดเรื่องปิดสวน12ไงก็ต้องทำสิเด็ดครับโอเคแต่ว่าจะมาสุกนะแล้วไม่ไรเราช่วงเย็นใช่ไหมคะก็แต่งตัวแบบแล้วยุคมาไม่รู้ยุคไหนวะรู้แต่งไงจะถือละครเราก็ไม่ทันวันเก่าไปกว่ารุ่นพวกครับโอเคเก่ากว่าที่เราร้องมาทั้งหมดงั้นเดี๋ยวรอที่หน้าจะนาฬิกาครับเราจะมาเจอกันที่วันที่11 พีโมงแต่งตัวยังไงกันสนุกนะก็เป็นการต้อนรับต้นพุกที่จะเปิดใหม่ของสวนเมจิกิติรอรับการประชุมเอเปกแล้วก็มาเช่าตัวความพร้อมของเอเปกกันโอเคครับพวกเราลากันไปลาแล้วกลับมาเจอกันนะครับคุณผู้ชมครับมีความสุขมากๆนะครับตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดสวัสดีนะครับฮัลโหลครับผมคุณผู้ชมครับช่วงส่งท้ายนะครับมาดูหลานๆน้องๆของเรานะครับครับชื่อเทสันเทสันกับไทสันกับเทวินเทวินเหมือนกันเนาะเทวินแต่เหมือนเลยนะเป็นแฝดนะครับคุณผู้ชมครับแยกออกเป็นลูกครึ่งเกาหลีไทยได้ไหมเนี่ยดูได้ไหมเกาหลีไทยสัญชาติอเมริกันน้องธนาครับน่ารักเฮลโลเกาหลีอาจารย์เกาหลีน่ารักเลยครับยังหลับอยู่เลยหลับหรือเปล่าหลับหนึ่งคนครับแม่นักวิ่งอย่างเนี้ยแม่นักวิ่งโอเคแล้วใครมาดูขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมถ่ายรูปดีอ่ะเห็นเลยง่ายๆนี่น่ารักคุณชมครับก็มีความสุขกันทุกท่านนะครับชิดขวาครับชิดขวาเลนนี่ไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมครับเจอกันนะครับพรุ่งนี้ก็ออกกำลังกายเหมือนเดิม